ันไม่ได้ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมบนแพลตฟอร์มใหม่ๆได้มันต้องมีการรู้จักแพลตฟอร์มด้วยประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พยายามใส่ creativity ให้กับฟีเจอร์ที่มันมีหรืออะไรก็ตามแล้วมันจะสร้างความน่าสนใจให้กับมันก็จะเป็นเครื่องดื่มจับเลี้ยงยี่ห้อเก๊กหล่อจริงๆแล้วเราต้องการสื่อสารแมสเสจแบบทั่วไปเวลาทำหนังโฆษณาแหละจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าน้ำจับเลี้ยงมันน่าสนใจหรือว่าน้ำจับเลี้ยงของเราดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงอะไรเงี้ยจนเราได้แมสเสจมามันคือจับเลี้ยงแท้เนี่ยมันใช้เวลาทำนานนะพอเราได้ตรงจุดนี้มาเนี่ยก็เลยมานั่งคิดหนังโฆษณากันเหมือนกันด้วยความที่งบมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันกระจายไปได้เยอะที่สุดสิ่งที่ทำให้กระจายได้เยอะที่สุดมันคือใช้มีเดียที่ไม่แพงและมีเดียที่ไม่แพงตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นมันผ่านฟีเจอร์ตัวหนึ่งของ YouTube นะฮะก็คือการทำ preload skip ad เพราะว่าถ้าเกิดคนสคิปเราก็ไม่เสียตังค์แต่ถ้าเกิดคนไม่สคิปดูมันไปเราถึงจะเสียตังค์เพราะฉะนั้นโอเคเรามีมีเดียที่เราดีไซน์ไว้แล้วว่าเอ้ยเราใช้มีเดียนี่แหละเราเสียตังค์เฉพาะคนที่ดูนะพอดีไซน์ได้เสร็จก็คิดเมสเซจที่จะคุยกับมันคือเราก็บอกแล้วว่าเอ้ยจับเลี้ยงของเรามันเป็นของดีเป็นของแท้ที่แบบว่าวิธีการทำจับเลี้ยงจริงๆมันใช้เวลายาวนานมาก5วินาทีที่เป็นพีโลเนี่ยคุณไม่ทันเห็นมันหมดหรอกแค่จำมันไว้ก็พอเป็นแคมเปญที่เราท้าให้คนกดสคริปต์กลายเป็นคนไม่สคริปต์ 96% ดูจนจบเสียตังค์เยอะเลยงานนี้ ผมว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือมันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแพลตฟอร์มที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรคนหนึ่งคนบนแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะมันเหมือนคนละคนกันถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แปลว่าเวลาเราทำการสื่อสารกับเขาเนี่ยมันใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกันใช้อินไซต์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแอคชั่นของคนมันไม่เหมือนกันด้วยมันมีเรื่องหนึ่งที่เราเพิ่งดิสคัสกันในทีมเหมือนกันคือทำยังไงคนมันถึงจะแชร์คนเราเวลาจะแชร์คอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันมีโซเชียลคอสต์การที่คุณจะแชร์วิดีโอออกไปเนี่ยกดปุ่มแชร์1ครั้งอ่ะแปลว่าคุณกำลังบ่งบอกว่าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่กำลังจะแชร์นี้ออกไปหรือมันกำลังสะท้อนว่าเราเป็นคนแบบไหนเราคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราตอบคำที่มันซิมเพิลได้มากกว่านี้มันจะดีกว่าที่เราไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันตอบโจทย์แน่นอนเลยครับมันจะนำพามาสู่ยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมันปลายทางจริงๆแล้วเราจะถามหาคำหนึ่งเสมอคือ take out หรือ response ของคนที่หลังจากเห็นชิ้นงานของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกหรือเขาจะขยับตัวทำอะไรกันแน่